ฮัลโหลค่ะพ่ออ้อวันนี้เข้าเวรค่ะแต่ไม่ได้เข้าไปฝากย้ำเซ็นชื่อค่ะอะไรนะคะอ๋อเรื่องที่ไม่เรียนทะเลาะกันเหรอคะอ๋อดิฉันเชิญผู้ปกครองแล้วค่ะอ๋อผู้ปกครองไม่มาค่ะนึกว่าล้อเล่นพ่ออ้อไม่ต้องเป็นห่วงค่ะไปที่บ้านมาแล้วค่ะเอาบ้านตัวเองสิคะจะไปรบกวนมากคนอื่นทำไมอ๋อซีเรียสค่ะซีเรียสโทษค่ะพ่ออ้อเห็นปกติชอบโทรมาคุยไปเรื่อยอะไรนะคะนี่พอโฟกัสเรื่องงานด้วยเหรอคะข่าวมั่วเลยเนี่ยกูเป็นคนปล่อยข่าวด้วยสิทำไงดีวะวันนี้เสื้อสวยนะคะพ่อค่ะหมอแกะเล็บอยู่ค่ะเอาเล็บกูสิคะพ่อคุณจะไปแกะเล็บใครล่ะอะไรนะคะอ๋อนักเรียนเหรอคะโอ้อ๋อเข้าเรื่องเนาะโหนักเรียนกระตือรือร้นมากพ่อค่าเบลเลิกเที่ยงนะ11โมงสบายกระเป๋าเก็บของกันหมดแล้วอ่ะเพิ่งใครล่ะอุ้ยไม่มีพ่อเรื่องนี้เบาใจเลยนะคะเบาใจได้เลยค่ะเด็กห้องเราเนี่ยซื่อสัตย์มากค่ะพ่อโปร่งใสเวลาสอบนะคะไม่ต้องเอากระเป๋าขึ้นมากั้นไม่ต้องแยกโต๊ะไม่มีเลยพ่อเด็กไม่ลอกกันเลยทำไม่ได้สักคนจริงพ่อไม่มีต้นฉบับค่ะพ่อก็ไม่น่าถามระเบียบห้องเรานี่ระเบียบจัดมากพอถึงคาบปุ๊บเงียบกริบไม่มาสักคนกระโดดเขากระโดดกันทั้งห้องอะค่ะอาสาเมื่อกี้คือพลังไงพ่ออ้ออ่าเสียงแกะเล็บไงพ่ออ้อโอ้พ่อต้องการอะไรอันนี้พูดเฉยๆหรืออยากให้ด่าค่ะอ๋อพูดเฉยๆเนาะไม่ make sure พ่อ make sure ถามเฉยๆแม่พ่อก็ใครจะไปด่าพ่อไม่รำคาญพ่อพ่อก็ว่านะพ่อเด็กห้องอื่นมันแข่งกันที่ตายเคยครั้งที่แล้วเคยไปสอนห้องเก้าใช่ไหมพ่อสั่งรายงานนะเฮ้ยทำกันมาอย่างกับวิทยานิพนธ์มากันเป็นปึกพ่อไม่เหมือนห้องเรานึกว่าใบเสร็จบ้านเชียบพ่อถึงแล้วเรื่องให้เกียรติคนอื่นนั้นเฮ้ยห้องเราที่หนึ่งพ่อครั้งที่แล้วนะมันมีเด็กก๊อปปี้คำนำเพื่อนนั่นพ่อแต่ให้เครดิตนะคือหน้าโปกันเป็นชื่อตัวเองแหละแต่คำนำมันชื่อเพื่อนก็เขาก๊อปมาเขาก็ให้เกียรติเพื่อนพ่อมันยังไงอ่ะทรัพย์สินทางปัญญามันไม่ได้สอนกันง่ายๆนะพ่อเรื่องแบบนี้ภูมิใจได้เลยพ่อเด็กรุ่นนี้จบไปไม่อายคนกูอย่างเดียวกูไม่จบหุ้ยพ่อเด็กรุ่นนี้เขาไม่สนเรื่องปล่อยเกรดแล้วค่ะเขาสนแค่ปล่อยก่อนจริงพ่อจริงไม่พ่อไม่มีประโยชน์เลยที่พูดมาค่ะฟังอยู่ค่ะไม่มีอะไรพ่อแค่อยากวางหูค่ะค่ะด้วยความเคารพค่ะพ่อว่างๆโทรมาคุยกันบ้างนะเหงาค่ะพ่อค่ะพ่อจริงๆถ้าขายาวๆมันต้องวางแล้วนะค่ะถ้าขาดขายันย้ำก็วางได้พ่อไม่มีเซนน่ะคือคุยกับคนไม่มีเซนน่ะค่ะพ่อค่ะด้วยความเคารพค่ะเนี่ยจังหวะเนี้ยมันต้องวางแล้วพ่อคือมันเลยพรามไทม์ของการวางอ่ะพ่อก็ขึ้นเรื่องใหม่กันใช่ไหมพอขึ้นเรื่องใหม่มันก็ต้องยื้ออีกประมาณ3-4นาทีคือพ่อเป็นอย่างเงี้ยทีไม่ได้ว่าพ่อแชร์ความคิดเห็นค่ะพ่อค่ะฮะเล็บฉีกเดี๋ยวไปหาหมอพ่อค่ะกูวางเองก็ได้กูเหนื่อยอยากจะเป็นคำตอบ